ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับต้นไม้มงคลที่ปลูกแล้วรวยช่วยเสริมโชคลาภครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าตามบริษัทห้างร้านหรือบ้านของคนที่ทำการค้าขายเขามักจะปลูกต้นไม้มงคลที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เป็นแบบนั้นก็เพื่อจะให้ช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินนั่นเองซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันยิ่งถ้าหากปลูกหรือตั้งไว้ถูกที่ถูกทางและปลูกในวันที่ถูกต้องเชื่อกันว่าจะยิ่งเพิ่มโชคลาภให้มากขึ้นต้นไม้มงคลที่ปลูกแล้วรวยและช่วยเสริมโชคลาภนั้นจะมีต้นอะไรบ้างไปชมกันเลยครับต้นหวานรวยไม่เลิกหวานรวยไม่เลิกนั้นเป็นไม้อวบน้ำตระกูลเดียวกับกระบองเพชรชอบดินร่วนชอบแดดไม่จัดมากและมีการระบายน้ำได้ดีลักษณะของใบจะนิ่มๆเหมือนยางด้านบนนั้นจะมีจุดสีเขียวเข้มบนพื้นใบสีเขียวอ่อนเหมือนใบเป็นรอยช้ำการดูแลรักษานั้นแค่ให้แสงแดดรำไรส่องถึงต้นและรดน้ำให้ชุ่มเพียงวันละหนึ่งครั้งมีความเชื่อกันว่าบ้านไหนที่ปลูกหวานรวยไม่เลิกจะทำให้รวยตลอดไปเหมือนชื่อต้นและถ้าออกดอกเมื่อไหร่เชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภมาเกยถึงที่ครับ2. ต้นออมเงินออมทองต้นออมเงินออมทองนั้นเป็นพันไม้เลื้อยที่มีลำต้นเป็นเถาลำต้นมีสีเขียวผิวเรียบใบมีลักษณะกลมมนโคนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสองข้างปลายใบเรียวแหลมผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อมรอบการดูแลนั้นควรรดน้ำบ่อยๆเพราะว่าต้นออมเงินออมทองต้องการน้ำมากและต้องการแสงแดดจัดด้วยควรปลูกในดินร่วนซุยที่มีความชื้นสูงและควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเดือนละ 1-2 ครั้งคนโบราณเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นออมเงินออมทองไว้จะทำให้มีเงินมีทองมากเพราะเป็นไม้มงคลเหมือนดังชื่อต้นนั่นเองครับ3. ต้นโปยเซียนต้นโปยเซียนนั้นมีลักษณะลำต้นแข็งและมีหนามแหลมใบยาวรีปลายใบแหลมออกดอกเป็นกลุ่มๆมีหลายสีเช่นสีแดงชมพูขาวเหลืองเป็นต้นสามารถออกดอกได้ทั้งปีแต่จะออกมากเป็นพิเศษในฤดูหนาวการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีและควรเปลี่ยนดินทุกปีต้นโป๊ยเซียนนั้นชอบแสงแดดที่ไม่จัดเกินไปและไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวันเพราะสามารถเก็บกักน้ำได้ดีถ้าหากให้น้ำมากไปดอกอาจจะเน่าได้คนโบราณเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโป๊ยเซียนไว้หน้าบ้านจะนำโชคลาภมาให้เคล็ดลับในการปลูกนั้นควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และควรปลูกในวันพุธจะทำให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นและที่สำคัญถ้าใครปลูกต้นโป๊ยเซียนแล้วออกดอก8 ดอกขึ้นไปเชื่อกันว่าจะมีโชคลาภตามไปด้วยเพราะตามความเชื่อนั้นต้นโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าทั้ง8 องค์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เงินทองไหลมาเทมาครับ4ต้นดาวเรืองต้นดอกดาวเรืองนั้นเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกง่ายต้นโตเร็วและแข็งแรงไม่ค่อยมีโรครูปทรงดอกเป็นพุ่มกลมสีสันสดใสสวยงามบานทนนานหลายวันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยการปลูกนั้นควรปลูกดาวเรืองในดินที่ระบายน้ำได้ดีเก็บรักษาความชื้นได้สูงในขณะเตรียมดินนั้นควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินตามความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองก็คือจะช่วยนำเงินทองเข้ามาในบ้านเพราะว่าสีเหลืองทองอารามของดอกดาวเรืองนั้นเปรียบเสมือนเงินทองเต็มบ้านถ้าหากปลูกไว้หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้านให้ออกดอกเยอะๆเหมือนทุ่งทองจะยิ่งเสริมให้มีโชคลาภคิดทำกิจการใดๆก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับ5ต้นนางกวักต้นนางกวักนั้นลักษณะมีก้านตั้งตรงลำต้นหนาก้านใบยาวมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์และมีสีเขียวแกมน้ำเงินใบด้านบนนั้นมีความมันเห็นเส้นใบโค้งตามรูปใบชัดเจนหากปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็สามารถมีหน่อให้จนเต็มกระถางที่ปลูกต้นนางกวักนั้นเป็นไม้มงคลตามความเชื่อหากปลูกแล้วจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านถ้าได้ปลูกต้นนางกวักเอาไว้จะช่วยทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเยอะและก็ค้าขายดีครับ6ต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรนั้นเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางมีทั้งต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลมมีขนหรือหนามรอบต้นแล้วแต่ชนิดพันธุ์การปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนปนทรายความชื้นปานกลางและที่สำคัญนั้นต้นกระบองเพชรไม่ได้ต้องการให้รดน้ำบ่อยๆเพราะโดยธรรมชาติของกระบองเพชรสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากฉะนั้นควรรดน้ำ 7-10 วันต่อครั้งก็เพียงพอแล้วตามความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นกระบองเพชรในบ้านนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้กิจการก้าวหน้าจะได้เลื่อนหน้าที่การงานเร็วขึ้นและจะพาโชคลาภมาสู่ครอบครัวถ้าหากบ้านไหนปลูกกระบองเพชรให้เกิดดอกได้มากและสวยงามตามความเชื่อบอกว่าคนนั้นจะมีโชคลาภจะได้เงินได้ทองไม่ขาดมือครับ7ต้นใบละบาทต้นใบละบาทนั้นเป็นพันไม้ยืนต้นประเภทเถาเลื้อยชอบเลื้อยไปตามกิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ลำต้นสีเขียวมีขนอ่อนๆปกคลุมทั่วลำต้นเป็นพืชอวบน้ำใบใหญ่ลักษณะใบเป็นรูปใบโพธิ์สีเขียวสดใสดอกมีสีชมพูตรงกลางดอกนั้นเป็นสีม่วงออกเป็นช่อตามส่วนยอดช่อหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ 3-5 ดอกปลายของดอกแยกออกเป็น5แฉกการปลูกต้นใบละบาทนั้นควรปลูกในดินร่วนซุยหรือดินผสมอินทรีย์ที่มีความชื้นปานกลางและควรตั้งอยู่ในที่แสงแดดจัดคนโบราณเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกต้นใบละบาทไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่ำรวยด้วยเงินตราถ้าหากปลูกให้ออกมามีใบที่สวยงามและจำนวนใบมากขึ้นก็จะทำให้มีเงินมากขึ้นเพราะ1ใบเท่ากับ1บาทถ้าแตกออกเป็นหลายใบจะทำให้จำนวนเงินเพิ่มตามไปด้วยท ที่สำคัญนั้นใต้ใบจะมีสีคล้ายกับเงินเคลือบอยู่หากท่านใดปลูกต้นใบละบาทอยู่ก็อย่าลืมไปสังเกตดูนะครับต้นกวนอิมเงินต้นกวนอิมเงินนั้นเป็นพันไม้ยืนต้นลำต้นนั้นกลมตรงและเล็กเป็นข้อสีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขาใบแคบเรียวยาวปลายใบแหลมสีของใบเป็นสีขาวและตรงกลางเป็นสีเขียวเข้มการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนซุยและดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูงชอบน้ำมากรวมทั้งต้องการแสงแดดจัดคนโบราณเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นกวนอิมเงินไว้จะทำให้คนในบ้านนั้นมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาในบ้านโดยเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาเคล็ดลับในการปลูกกวนอิมเงินควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อาศัยมากยิ่งขึ้นครับ9ต้นเงินไหลมาต้นเงินไหลมานั้นเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นนั้นมีสีเขียวและกลมเกลี้ยงใบเป็นแฉกประมาณ5แฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนใบนั้นเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวปนเหลืองการปลูกนั้นควรปลูกในดินร่วนซุยมีแสงแดดรำไรและต้องการน้ำไม่มากตามความเชื่อหากปลูกแล้วเงินจะไหลมาตามชื่อของต้นเคล็ดลับในการปลูกเพื่อเพิ่มความโชคดีให้มากขึ้นควรปลูกในวันอังคารและวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่าเงินจะไหลเข้ามาบ้านอยู่เรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมต้นไม้มงคลทั้ง9ชนิดที่เป็นความเชื่อของคนโบราณถ้าหากเราปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้ไว้แล้วแต่ยังไม่ขยันทำงานและยังใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทุกวันต้นไม้มงคลเหล่านี้ก็ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องขยันทำงานและขยันเก็บออมเงินแล้วปลูกต้นไม้มงคลเหล่านี้เพื่อช่วยเสริมดวงต่างๆจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีโชคมีลาภคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ